วัสดีค่ะบัวบุษบงสตอรี่ยินดีต้อนรับนะคะคุณผู้ชมคะที่ท่านเห็นอยู่หน้าจอณขณะนี้ก็คือต้นใบย่านางค่ะซึ่งบัวบุษบงปลูกไว้ในกระถางนะคะเนื่องจากไม่ได้อยู่บ้านเป็นเวลา2เดือนกว่าค่ะต้นย่านางก็เลยตายแบบนี้เลยค่ะแห้งตายเลยค่ะทุกคนบัวบุษบงก็เลยรดน้ำนะคะไม่ได้หวังว่าเขาจะฟื้นหรอกนะคะรดน้ำไปเรื่อยๆประมาณเกือบ3อาทิตย์ค่ะเขาก็จะมีตุ่มสีเขียวงอกขึ้นมาค่ะทุกคนแล้วก็เป็นใบแทงออกมาแบบนี้เลยนะคะซึ่งก็จะมีอยู่หลายกอนะคะที่แทงออกมาเนาะนี่ค่ะนี่ให้ทุกท่านได้เห็นเนาะใบย่านางนี่ก็เป็นพืชมหัศจรรย์นะคะทุกคนเนี่ยนึกว่าเขาตายแล้วเนาะพอได้น้ำสม่ำเสมอแค่ประมาณ3อาทิตย์เองนะคะเขาก็ฟื้นตัวขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะทุกคนใบย่านางนี้ก็เป็นพืชชนิดหนึ่งซึ่งเป็นพืชคู่ครัวของหมู่เฮาชาวอีสานนะคะใช้ประโยชน์ได้หลากหลายเลยนะคะไม่ว่าจะนำไปปรุงอาหารหรือว่าเป็นสมุนไพรนะคะเพราะว่าย่านางนี้เป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นค่ะทุกคนตอนแรกที่บัวบุษบงเห็นตุ่มสีเขียวๆนะคะที่เครือของย่านางที่แห้งๆนี้นะคะผมก็รู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะก็คิดว่าเขาจะต้องฟื้นแน่นอนเราก็เลยรดน้ำต่อแล้วก็ฟื้นจริงๆค่ะทุกคนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็อยากจะมาเล่าสู่กันฟังค่ะว่าถ้าท่านปลูกย่านางไว้ที่บ้านเนาะหรือปลูกในกระถางแบบที่บัวบุษบงทำแบบนี้นะคะถ้าเขาแห้งกรอบหรือเหมือนจะตายอย่างเงี้ยท่านก็ไม่ต้องตกใจนะคะลองรดน้ำไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องเยอะนะคะรดไปเรื่อยๆนะคะเขาก็อาจจะฟื้นตัวขึ้นมาแบบนี้ได้ค่ะทุกคนขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนะคะถ้าท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมส่งมอบกำลังใจให้บัวบุษบงสตอรี่ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งค่ะและขอขอบคุณสำหรับทุกๆกำลังใจทุกๆการสนับสนุนจากทุกๆช่องทางที่ท่านได้ส่งมอบให้กับบัวบุษบงสตอรี่เสมอมานะคะขอบคุณมากๆค่ะคลิปนี้ลากันไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าและคลิปต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะ